สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเกิดอะไรขึ้นอดีตเมียบัวขาวโพสต์เดือดงานนี้เหมือนจะไม่จบง่ายๆหลังจากเมื่อกลางปี2564ที่ผ่านมาเก๋อัญวีพรชัยวิบูลย์ภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยชื่อดังระดับโลกขวัญใจคนไทยได้ยื่นฟ้องศาลให้บัวขาวรับรองลูกสาววัย5ขวบให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายพร้อมทั้งเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร25ล้านบาทโดยระบุว่าบัวขาวพยายามตีตัวออกห่างไม่สนใจครอบครัวกระทั่งทั้ง2ฝ่ายได้เดินทางไปยังศาลเพื่อไกล่เกลี่ยคดีความและจบลงได้ด้วยดีโดยมุ่งหันหน้าปรองดองกันเพื่อบุตรและฝ่ายอดีตภรรยาได้เดินทางไปถอนแจ้งความร้องทุกข์ทุกคดีแล้วนั้นล่าสุดเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาเก๋อดีตภรรยาบัวขาวได้แชร์โพสต์ในอดีตซึ่งเป็นภาพมื้ออาหารที่ครบทั้ง3คนพ่อแม่ลูกก่อนระบุข้อความว่าโพสต์นี้มันเฟกถูกสร้างขึ้นเพื่อลูกและช่วยกู้หน้าใครบางคนแต่ไม่นึกเลยว่ามันจะเป็นสะพานให้คนเขียนข่าวเพื่อให้ตัวเองดูดีแต่เราเสียหายโคตรเสียใจเลยก่อนจะโพสต์ต่ออีกว่านัดลูกบอกจะมาดูการแสดงครั้งแรกของหนูที่โรงเรียนถึงวันหายลูกโทรไปไลน์ก็ไม่สนใจหายไปเกือบเดือนตอนไปอยู่กับเมียทำไมต้องหายตัวทุกครั้งไม่สามารถคุยกับลูกได้เลยหรองงมากอะไรผิดถูกไม่รู้จักแยกแยะกันหรอมีแค่เศษเวลาให้ลูก 1-2 เดือนครั้งมาครั้งละ 2-3 ชั่วโมงเวลาให้ลูกดูบีซีมากๆความรู้สึกลูกไม่ใช่ของเล่นผู้เป็นแม่เจ็บปวดทุกครั้งที่เห็นแววตาอันเศร้าของลูกไม่มีความรับผิดชอบอย่าเสือกมานัดเขาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ